อยากให้เด็กคนนี้เข้าบ้านมีเซนส์มีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างอยู่กับเด็กคนนี้ครับรู้สึกว่าอยากเห็นมันเข้าบ้านแล้วก็ตอนนั้นนั่งคุยกับครูacting หลายคนแล้วทุกคนบอกว่าใครบอสใครขนาดอยู่100คนไปแล้วนะคือคนอื่นอาจจะยังไม่เห็นบอสอะไรเงี้ยครับอาจจะเห็นปั๊มอาจจะเห็นนัตตี้อาจจะเห็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้บอสเนี่ยแทบจะไม่มีใครเห็นเลยแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างพอเข้ามาในบ้านวีคแรกด้วยความที่บอสเป็นเด็กนิ่งๆทำให้พี่ผิดหวังใจแป้วมานิดนึงอะฮะว่าเอ๊ะหรือว่าสัญชาตญาณเราผิดวะอะไรเงี้ยแต่พอได้รู้จักได้เรียนรู้ได้ทำความรู้จักน้องไปเรื่อยจริงๆไอ้วันที่มันออกมานั่งคุยกับพี่แล้วมันร้องไห้วันนั้นก็เป็นวันพี่รู้สึกว่าเด็กคนนี้มีอะไรกลับมาเถอะไม่กลับมาละกลับมาเถอะจริงๆเลยไม่กลับมาไม่กลับมาไม่กลับมาไม่กลับไม่กลับมาไม่พี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการแกล้งทำมันไม่จริงใจอันนี้เห็นชัดเลยคือพี่ไม่แปลกใจที่กรีนไม่เดินกลับมาเพราะว่าพี่ไม่เห็นความจริงใจที่บอสส่งให้กรีนเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าบอสกำลังจะทำสำเร็จอยู่แล้วอะกับครูบิวอะเอาจริงๆนะพี่พูดตรงๆนะเมื่อกี้ครูบิวเดินมาหาบอสอะเพราะเขาสงสารบอสเขาไม่ได้อยากกลับมาเพราะว่าเขาเชื่อในความรู้สึกของบอสแล้วมันจริงมันก็เป็นเด็กอีกคนนึงที่จริงใจความรู้สึกตัวเองเหมือนกับที่เกรเป็นการที่เราได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้หรือการที่ได้แบบว่ามานั่งคุยกับน้องๆเหล่านี้แล้วก็หรือแม้กระทั่งตัวบอสเองมันเป็นเด็กที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะคุยกับมันสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันรู้สึกยังไงเงี้ยมันเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่อ่านไม่ยากเลยครับคือถ้าเราให้มันทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ชอบมันก็จะพูดกับเราตรงๆเวลาเรียนแอคติ้งเนี้ยจะเป็นคลาสที่บอสเครียดที่สุดแต่ว่าวันนี้ก็ยังเครียดอยู่นะครับครับมันฟอสพยายามแบบว่าพยายามจะเข้าใจแล้วนะแบบว่าพยายามมากหรือว่าพยายามเกินไปจนมันเครียดก็ไม่รู้วันที่พี่คุยกับบอสครั้งแรกแล้วมันนั่งร้องไห้มันก็กล้าพูดพี่ตรงๆว่ามันไม่เข้าใจแอคติ้งมันไม่เชื่อในสิ่งที่แบบว่าครูก็ให้มันมองแล้วมันก็แบบว่ามันก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันก็ต้องแกล้งทำไปเป็นอะไรแบบนั้นพี่เชื่อว่าถ้าเป็นเด็กที่แบบเตรียมตัวมาเพื่องานเพื่อ AF อ่ะบางทีเขาอาจจะหาคำพูดอะไรมาปั้นแต่งให้ตัวเองดูดีอะไรเงี้ยแต่พอบอสมันเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกเข้าถึงเด็กคนนี้ได้ง่ายพี่ว่ามันเป็นชะตาบอสแล้วที่วันนี้บอสได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้บอสอาจจะค้นพบก็ได้เว้ยว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่บอสรักอาจจะนะหรือบอสแต่ก่อนที่บอสจะค้นพบได้สิ่งนั้นบอสต้องเปิดใจก่อนแล้วพอบอสเปิดใจบอสอยู่ในบ้านหลังนี้ไปนานเท่าที่คนข้างนอกเขาจะบอกให้บอสอยู่แล้วบอสก็ได้เรียนรู้ว่าอย่างน้อยๆบอสก็ได้เรียนรู้ว่าบอสชอบตรงนี้จริงๆหรือไม่ชอบจริงพอได้เรียนรู้จักมันมาเรื่อยๆวันที่มันมาจับคู่กับเกรฟแล้ววีคที่มันมาจับคู่กับเกรฟแล้วเกรฟก็กระทำอะไรกับมันอยู่ตลอดเวลาแบบว่าซ้อมก่อนไปซ้อมพอไอ้บอสมาตามก็วิ่งหนีแล้วก็แบบฮะตอนที่แบบว่าบอกว่าจะไม่ซ้อมแล้วจะขึ้นไปนอนก็ดันไปคุยเรื่องอื่นอีกแล้วพอไอ้บอสขึ้นมาเห็นว่าไอ้เกฟไปก็ดันหาเรื่องออกมาว่าไอ้บอสอีกคือพี่รู้สึกว่าบอสมันเป็นเด็กดีที่ถูกกระทำแล้วมันก็ดันไม่ได้ไปแบบว่าเอาอารมณ์แล้วไปโกรธใครกลับอะไรเงี้ยพี่รู้สึกมันเป็นคนดีมากเดือดซ้อมไม่ได้วันนี้มันร่างกับคุยเลยบอสตบมันเจ๊มันเสียเวลาบอสหรือเปล่ามันนั่งเขียนเลยหากย้อนคืนวันเวลาได้อีกครั้งค่อยเขียนก่อนนอนกันพี่บอสถามว่าเกมขี้เกียจเหรอคือเกมว่านอนอ่ะเข้าใจว่าคือจะนอนแต่ตอนไม่หลับก็เลยไปอีกคือมาให้ทำเสียงเลยป่ะมาเสียงแล้วนะคุยเลยกดพี่บอสนะพี่บอสไม่เชื่อใจเกมใช่ไหมโอ้ยไม่ว่าอะไรเลยโอ้ยมีพรุ่งนี้โดนด่าอีกโดนด่าว่าขี้เกียจอีกไม่ได้ว่าโกรธแล้วอ่ะพี่บอสเราต้องหาท่าโพสหรือไม่ก็ทำอะไรก็ได้เมื่อกี้ไม่ได้ดูพี่ต้นถ้าดูก็พี่ต้นแหละเราทำแบบท่าโพสหรือว่าแบบท่าล้อเลียนอ่ะต้องคิดท่าเดี๋ยวค่อยคิดต้องให้คนเป็นอย่างนี้พอจะชวนทำงานมันก็ไปก็ไม่ก็ไม่พอจะชวนให้คิดมันก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเครียดเลยเพราะว่าตอนนี้แบบว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจนะอ
เราเห็นบอสตัวตนเป็นเด็กใสๆสะอาดสะอาดขาวๆเห็นมันกินนมเห็นมันแต่งมูดของบอสที่เล่นเป็นนมอะไรเป็นใสๆสะอาดกินนมก็ใสๆสะอาดใส่เสื้อขาวๆอย่างเงี้ยลงไปลงออกกำลังกายลงไปว่ายน้ำก็แบบดูสดใสสะอาดดีครับแต่พอมูดที่มันกลับไปเป็นแบบตัวตนที่มันไปเป็นนักไอ้เต้นใส่หน้ากากเนี่ยมันจะไปเป็นอีกอารมณ์นึงไปเลยเงี้ยฮะพี่ก็ไปถ่ายที่มันแบบเป็นฉากกลางคืนอยู่ในมูดที่มันแบบดูดาร์กๆหน่อยแต่เราไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรพร้อมครับมันมีอะไรบางอย่างที่อยากจะเล่าตรงนี้ประกอบกับมันมีมุมแบบมีมุมที่เราเซอร์ไพรส์มันว่ามันเป็นคนที่เล่นเป็นโนได้แบบถึงแม้มันจะค่อมจังหวะมันจะอะไรก็ตามพี่วันที่พี่ไปคุยกับมันข้างหลังอ่ะคือในทางดนตรีอ่ะบอสเล่นเพลงค่อมจังหวะมันผิดอยู่นะแต่ว่าในทางภาพยนตร์ในทางแบบความรู้สึกในทางอารมณ์อ่ะคือเสียงดนตรีเสียงเพลงบีโธเฟนอันที่อยู่ในหนังครับเป็นอันที่บอสเล่นเองจริงๆไม่ได้เป็นอันที่เราต้นฉบับมาบอสก็ถามพี่ว่าพี่หรือพี่จะเอาต้นฉบับครับเพราะว่าผมเล่นแบบไม่ดีนะอะไรเงี้ยค่อมจังหวะอยู่เนี้ยพี่บอกไม่เอาพี่อยากเอาอันที่บอสเล่นบอสจะเล่นค่อมจังหวะพี่ก็ไม่โดยส่วนตัวพี่ไม่ได้แคร์กับงานภาพยนตร์คือพี่ขอแค่ว่าวันที่บอสเล่นเนี่ยพี่จะถ่ายพี่จะอัดสดจริงๆเลยแล้วก็ขอแค่บอสรู้สึกกับสิ่งที่บอสกำลังเล่นอยู่อะไรก็ตามพี่ไม่สนนะพี่ขอแค่ให้มันมีอารมณ์ของบอสอยู่ในนั้นพี่ก็จะเอาไอ้อันดนตรีอันนั้นเนี่ยแหละไปบันทึกเสียงแล้วก็เปิดตอนที่มันเต้นเพราะว่านี่คือดนตรีที่มันเล่นพอมันเต้นจากดนตรีที่มันเล่นมันก็น่าจะมีความรู้สึกฟิลไปกับอารมณ์มันได้มากกว่าเงี้ยครับโดยภาพรวมเนี่ยสำหรับพี่รู้สึกว่าบอสมันเป็นตอนแรกพอบอสมันมีเรื่องหน้ากากแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาบอสใส่หน้ากากเต้นมันก็จะเป็นอีกคนคนนึงไปเลยตอนที่คิดเรื่องนี้อยากจะทำให้มันเท่ด้วยการบอกว่าเอาไปลิงก์กับซูเปอร์ฮีโร่ครับคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายมันจะแบบว่าตัวตนอย่างสไปเดอร์แมนเงี้ยตัวตนของมันก็จะเป็นลูเซอร์คนนึงแต่พอวันที่มันใส่หน้ากากปุ๊บมันจะกลายไปเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะฮะโมเมนต์ที่มันรู้สึกว่ามันถูกกระทำแล้วมันทำให้เจ็บอ่ะไม่ว่าจะมาจากนมไม่ว่าจะมาจากความรักไม่ว่าจะมาจากสิ่งรอบข้างมันเรามาทำให้มันเจ็บที่ใจมันเนี่ยมันจะทำให้มันรู้สึกเศร้าเสียใจแล้วมันก็จะร้องไห้แล้วเมื่อนั้นแหละที่มันมีอารมณ์ฮะมันจะใส่หน้ากากแล้วออกไปเต้นรำมันมีวงนึงชื่อวงพี่ไม่รู้ชื่อวงถือว่าแจ็บบ้าวอลกี้พอคุยกับบอสไอ้บอสบอกว่านี่คือวงแบบไอดอลมันแล้ววงเนี้ยพี่ก็เลยไปเสิร์ชหาวงนี้คือไอ้บอสที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเต้นมามีไอดอลมันคือวงนี้แหละครับแล้วพอพี่ไปเสิร์ชหา YouTube พี่ก็ค้นพบว่าวงนี้เต้นอยู่ในชุดที่หลากหลายมากมีชุดนึงที่โดดเด่นมากเลยคือชุดที่ไอ้วงนี้เต้นอยู่ในชุดสีแดงครับแดงทั้งชุดเลยฮะส่วนหนึ่งมาจากวงนั้นเป็นไอดอลของบอสและชุดนี้ชุดสีนี้ค่อนข้างโดดเด่นกับวงนี้นะครับอีกอันนึงพี่ว่าสีแดงมันเป็นตัวแทนความรักครับแล้วก็พอมันไปอยู่ในสีดำพอมันไปอยู่ในฉากที่มันมืดๆมันค่อนข้างขึ้นคือสมมติว่าถ้าจะให้บอสแต่งสีขาวก็จะขึ้นในสีดำเหมือนกันแต่มันก็จะไม่ค่อยมีความหมายในแง่ของมุมที่มันแบบมุมดาร์กไซด์อะฮะแต่ถ้าเป็นสีอื่นก็อาจจะไม่ขึ้นกับความมืดนะครับอย่างที่บอกครับว่าพี่รู้สึกว่าบอสมันเป็นแบบเด็กจิตใจดีสะอาดซื่อพี่รู้สึกว่าบอสเหมาะกับสีขาวครับแล้วก็พี่เชื่อว่าต่อให้บอสในวันข้างหน้าโดยส่วนตัวเชื่อเองครับต่อให้บอสว่าหลังมันออกจากบ้านไปแล้วมันไปเจอสีอื่นๆสีที่สกปรกแค่ไหนอ่ะพี่ว่าคนอย่างบอสจะเปลี่ยนยากมันเป็นผ้าขาวที่เรายากที่จะไปสาดสีให้มันกลายเป็นสีสกปรกได้อันนี้เป็นความเชื่อโดยส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้พอจบปุ๊บพอบอสใส่หน้ากากปุ๊บอ่ะมันก็ยังคงอยู่ในชุดสีขาวได้อยู่ดีครับพี่ว่าเด็กส่วนมากแหละจะให้มาเล่นฉากร้องไห้มันค่อนข้างยากนักแสดงเด็กๆวัยรุ่นที่ผ่านมาที่พี่เคยทำงานมาก็เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตเขายังน้อยเราอาจจะเห็นเด็กๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นเกรฟไม่ว่าจะเป็นไอดิลไม่ว่าจะเป็นบอสในบ้านมันเคยน้ำตาไหล
กันมาหมดแล้วแต่ว่าการถ่ายหนังมันไม่ใช่ชีวิตจริงอะฮะจะอยู่ๆให้น้องมันไปแบบบิ้วอารมณ์ตัวเองแล้วน้ำตาไหลมันค่อนข้างยากเงี้ยครับก็เลยพอถึงจุดนึงแล้วแบบเวลามันค่อนข้างกระชั้นก็จะให้บอสใช้หัวหอมเนี่ยฮะหมายถึงว่าให้หัวหอมทำให้มันน้ำตาไหลแต่พี่ก็บอกบอสไปเหมือนกับที่คือผมอาจจะเคยพูดให้หลายๆคนฟังว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นหัวหอมไม่ว่าจะเป็นยาหม่องมันก็เป็นแค่ปัจจัยภายนอกมันก็เป็นแค่เปลือกนะน้ำตามันเป็นแค่เปลือกแต่สิ่งที่คนดูจะต้องรู้สึกให้ได้ก็คือว่าสุดท้ายบอสก็ต้องแสดงให้ได้อยู่ดีว่าบอสรู้สึกเศร้าภายในใจบอสรู้สึกเจ็บปวดภายในใจซึ่งมันจะออกมาที่แววตามันไม่ได้ออกมาที่แค่น้ำตาแต่บอสก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เจ็บปวดข้างในออกมาได้ดีซึ่งอันนี้พี่ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งก้าวหนึ่งที่บอสมันได้แบบเติบโตขึ้นในการทำงานหนังสั้นอันนี้ครับ